คุณทักษิณจะหลุดจากคดีที่ต้องจำคุก2ปีคือทุจริตเรื่องที่ดินรัชดาที่ถูกจำคุก2ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาเมื่อวันที่21ตุลาคม10ปีที่แล้วก็คือปี51ครับแต่ใน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา98วงเล็บ3บอกว่าโทษจำคุก2ปีให้นับอายุความเพียงแค่10ปีถ้าผู้ใดหนีไปถึง10ปีแล้วก็ไปเอาผิดต่อไม่ได้ตกลงวันที่21ตุลาคมปีนี้เหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึงเดือนนี้ตกลงคุณทักษิณก็จะหลุดจากคดีหลุดจากคำกฎหมายใหม่เขาไม่ได้แก้ใช่ไหมเรื่องว่ากฎหมายใหม่แก้แต่ว่ามันไปย้อนหลังไม่ได้เพราะว่ามันไปแก้หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วตกลงถ้าเป็นเช่นนั้นคุณทักษิณก็จะหลุดคุณอภิสิทธิ์คิดว่ามันจะเป็นอะไรแปรทางการเมืองไหมครับคือคุณทักษิณเนี่ยก็ได้แสดงท่าทีว่าพูดง่ายๆก็คือไม่ได้หยุดเรื่องของการเมืองหรอกนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้ขาดคุณสมบัติแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าเมื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้แล้วเนี่ยไปทำอะไรที่ถูกตีความว่าไปครอบงำก็จะเป็นการผิดกฎหมายพรรคการเมืองเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมว่าที่ผ่านมาในอดีตอาจารย์ก็เห็นทุกครั้งว่าความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณคงยังไม่ได้หยุดนะครับแล้วก็เมื่อช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นมีวิวาทะเล็กน้อยกับรัฐมนตรีประวิตรรองนายกประวิตรครับนะครับก็ดูแล้วก็ยังอยู่ในจุดเดิมพอสมควรนะในแง่นี้ส่วนถามว่าที่มีกรณีแบบนี้ขึ้นมาจะไปสัมพันธ์กับการที่อายุความตรงเนี้ย10ปีเนี่ยมันครบหรือไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจผมยังไม่ชัดเจนว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่หนึ่งที่ฟังจากคุณอภิสิทธิ์ก็คือว่าเขาจะขาดคุณสมบัติถึงแม้ว่าจะหนีครบ10ปีแต่ขาดคุณสมบัติในการที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็เพราะว่าเคยถูกยึดทรัพย์อะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นตกลงถ้ายังมีอิทธิพลแล้วสอบได้ว่ามีอิทธิพลอันนี้ก็ขัดต่อกฎหมายอีกชั้นหนึ่งเข้าไปครับว่าพรรคการเมืองจะต้องไม่ได้รับการครอบงำจากบุคคลที่อยู่ภายนอกครับซึ่งตอนนี้ต้องถืออยู่ภายนอกครับแล้วก็ครอบงำนี่มันต้องชัดนะครับก็คือหมายความว่าเป็นครอบงำจริงๆคือไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วๆไปถ้าประกาศทักษิณคิดเพื่อไทยทำเหมือนเดิมแหมถ้าอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าแปลว่าทำตามที่คนข้างนอกคิดคนคนเดียวด้วยตกลงมันก็มีวิธีเหนียมๆทำทางอื่นได้แล้วก็ทำให้ทำไม่ได้ก็เห็นจะเห็นว่าเขาก็จะระมัดระวังกันอยู่เวลาที่มีข่าวคราวว่าสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเดินทางไปพบกลับมาเนี่ยก็มักจะรีบมีการแถลงข่าวของคนในพรรคเพื่อไทยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะก็แสดงว่าเขาก็ทราบข้อกฎหมายตรงนี้อยู่คุณประสิทธิ์คิดว่าหมายจับอื่นๆคดีเอ็กซิมแบงก์ก็ดีธนาคารกรุงไทยก็ดีคดีอื่นๆอีก 3-4 คดีที่ศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีแต่ว่ายังไม่ได้ลงโทษแต่ว่าเพราะยังไม่ได้พิพากษาอันนั้นจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนมันก็เหมือนกับกระบวนการในคดีความต่างๆนะครับคืออาจารย์กำลังจะถามว่าถ้าไม่คดีนั้นไม่ต้องรับโทษแล้วเนี่ยกลับมาได้เลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าก็กลับมาก็จะมีกระบวนการของคดีที่ค้างอยู่ 4-5 คดีที่ว่าเนี่ยอาจจะมียกฟ้องไปเร็วๆนี้คดีหนึ่งนี่ครับใช่ครับก็จะต้องไปดูว่ามีศาลมีหมายอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับแต่ก็อาจจะมีการร้องขอประกันตัวหรืออะไรก็ตามก็ต้องว่ากันไปมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเหมือนกับสมัยก่อนไหมพอหลังเลือกตั้งถ้าหากว่าฝ่ายของตัวเองได้เปรียบจัดตั้งรัฐบาลและครองอำนาจอยู่ก็กลับมากราบแผ่นดินแล้วก็เข้ามาทำเนียนๆไปเรื่อยๆแบบคราวที่แล้วเป็นไปได้ไหมครับก็ตัวคดีที่ดินรัชดานั่นแหละที่อาจารย์กำลังพูดถึงอยู่ใช่ครับนะครับก็คือว่าช่วงที่มีการยึดอำนาจก็ไม่ได้กลับมาแล้วก็หลังจากที่พรรคพลังประชาชนในขณะนั้นชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการกลับมาหลังจากนั้นก็มีกรณีเรื่องถุงขนมแล้วก็สุดท้ายก็
มีการขอออกไปนอกประเทศนะเพราะว่ารู้สึกเงื่อนไขตอนนั้นคือในระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยไม่ให้ออกนอกประเทศแต่ว่าขออนุญาตไปดูโอลิมปิกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็หลบหนีไปก็เป็นได้นะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เราก็ต้องบอกกันว่ามันเป็นความเป็นไปได้แต่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่มันก็ยังมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ความมั่นใจของคุณทักษิณเองว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการถูกคุมขังคุณทักษิณจะให้ประชาชนอย่างผมรู้สึกอย่างไรเรามีกระบวนการยุติธรรมตำรวจอัยการศาลพอศาลตัดสินเสร็จเรียบร้อยก็ต้องอยู่ที่ตำรวจกับอัยการจะเอาตัวมาไปให้ราชทัณฑ์เพื่อจองจำเป็นไปตามโทษกับบินเมืองที่ได้วางกฎเกณฑ์กันไว้เรียบร้อยแต่แล้วเราก็ไม่ประสบความสำเร็จเลย10ปีที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งครบรอบ12ปีของการยึดอำนาจมีรัฐธิปัตย์2คณะที่ทหารเข้ามาดูแลบ้านเมืองในช่วง12ปีเหมือนที่ทักษิณพูด12ปีมีรัฐประหาร2ครั้งมาดูแลบ้านเมืองก็ไม่สามารถที่จะบังคับใช้ทำให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเอาตัวมาลงโทษได้จนกระทั่งเหลืออีกเพียงไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะหมดอายุความเรียบร้อยประชาชนอย่างผมก็รู้สึกว่าตกลงกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันทำมันไม่ทำงานหรือไงคุณนายพิสิทธิ์จะตอบเป็นไงครับตรงนี้ผมว่าความรู้สึกถ้าพูดในมุมนี้นะครับความรู้สึกของคนก็คงไม่ค่อยต่างกันในแง่ที่ว่าก็ดูเหมือนว่าการเอาคนที่มีอำนาจหรือมีสถานะในทางการเมืองหรือในทางอื่นๆเนี่ยมาลงโทษเนี่ยดูยังจะเป็นเรื่องยากอยู่สำหรับสังคมไทยนะครับแล้วก็กรณีของทั้งคือนอกจากกรณีคุณทักษิณแล้วตอนนี้ก็มีกรณีของคุณยิ่งลักษณ์อีกหนึ่งกรณีเพิ่มเข้าไปด้วยก็มีปัญหามาโดยตลอดนะครับผมเองก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในอำนาจประมาณปี 51-54 กำลังจะถามก็พยายามนะครับพยายามแต่ว่าคดีของคุณทักษิณในขณะนั้นเนี่ยที่ไม่ได้มีโอกาสทำให้เกิดการส่งตัวได้เนี่ยก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศที่มีสนธิสัญญากับเราเนี่ยไม่ค่อยมีความผิดที่คุณทักษิณผิดคือเรื่องผลประโยชน์ขัดกันกฎหมายปปช.เนี่ยในลักษณะที่เขาบอกว่าเทียบเคียงกันได้ถึงจะเข้าสู่เงื่อนไขในการส่งตัวกลับมาแต่ผมว่าใครที่นึกย้อนกลับไปช่วงปี 51-54 ในช่วงที่เป็นรัฐที่ผมเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะสังเกตว่าเป็นช่วงที่คุณทักษิณไม่ค่อยมีอิสระในการที่จะเดินทางไปไหนได้ตามใจชอบนะครับเพราะรัฐบาลของผมในขณะนั้นเนี่ยโดยหลายหน่วยงานก็ค่อนข้างที่จะจริงจังในการที่จะไปคุยกับต่างประเทศว่าสถานการณ์จริงๆนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศในการที่จำกัดการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณแต่ว่ากับรัฐบาลอื่นๆผมก็มองว่าไม่ได้เข้มข้นแบบนั้นนะครับแล้วก็โดยที่ผมก็เคยมาเทียบเคียงกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเพิกถอนหนังสือเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับที่เราพยายามจะทำในขณะนั้นซึ่งผมก็ยืนยันว่าเป็นการทำที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวหรืออะไรแต่ต้องการที่จะทำให้กฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจจะด้วยเหตุนั้นนะครับเพราะหลายคนก็มีการพูดกันเยอะว่าโอ้โหสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีปฏิกิริยาแรงต่อต้านจากผู้สนับสนุนคุณทักษิณสูงเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตรงนั้นเพราะว่าเราค่อนข้างจริงจังในการที่จะติดตามเพื่อจะทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์มันมีคนวิเคราะห์หนักเข้าไปอีกว่า จะวางใจได้ยังไงขนาดรัฐบาลนี้เป็นรัฐาธิปัตย์อยู่มา4ปีเศษยังไม่สามารถจะเอาตัวคุณทักษิณมาลงโทษได้ขณะเดียวกันกับมีวิวาทะที่บอกถึงความสัมพันธ์ว่าสมัยอยากเป็นผบ.ทบ.ยังมายืนเกาะโต๊ะผมคุณทักษิณแฉและพูดออกมาอย่างนั้นก็เลยเห็นถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วขณะเดียวกันก็มีคนวิเคราะห์ต่อไปด้วยว่าน้องสาวมีเจ้าหน้าที่พาออกต่างประเทศมันเป็นไปได้ยังไงบ้านเมืองที่มีคนเนี่ยพาออกต่างประเทศได้โดยที่ทางรัฐบาลบอกไม่รู้เรื่องอำนาจบ้านเมืองไม่รู้เรื่องตกลง
มันมีการคนก็เลยวิเคราะห์ว่าตกลงมันมีการเจรจากันมันมีการตกลงกันหรือเปล่ามันก็เลยกลายมาเป็นอย่างนี้ระบบยุติธรรมของเราก็เลยถูกบิดเบือนซ่อนเงื่อนกันไปหมดว่าไงครับคือก็ต้องบอกอาจารย์ว่ามันก็คงเป็นได้แค่บทวิเคราะห์กับความเห็นนะครับจนกว่าเรามีความเห็นนี้มีมูลความจริงบ้างไหมครับหรือเพี้ยนคือโดยตรรกะมันไม่ได้เพี้ยนหรอกมันเป็นไปได้มันเป็นสิ่งที่หลายคนเห็นว่ามีน้ำหนักพอที่จะเชื่อได้นะครับก็คือหมายความว่าคนเราทั่วไปเนี่ยการหลบหนีแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาเอื้อเนี่ยคงไม่ง่ายครับคงไม่ง่ายนะครับผมก็ตอนนั้นก็คุยกับสนทนากับอาจารย์น่ะว่าแต่บางคนเขาบอกมันวินวินอะไรต่างๆก็มีคนที่วิเคราะห์ไปแบบนั้นก็มีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือเมื่อเราไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยมันก็เป็นได้เพียงแค่ความเห็นบทวิเคราะห์ซึ่งบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อหลังรัฐประหาร สื่อมวลชนที่เป็นสตรีท่านหนึ่งพูดกับผมว่าอาจารย์ต้องจับตาดูว่าจะมีการตกลงอะไรกันหรือเปล่าผมเองก็บอกคุณคิดมากไปแต่นับวันเนี่ยทำให้ผมเริ่มจับตามองตามที่เธอบอกกับผมอยู่ตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยคุณนภสิทธิ์ก็คงได้เคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมครับที่ผมมันก็มีคนที่ตั้งข้อสมมุตินี้นะครับแล้วก็มันก็ตอบยากเหมือนกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบที่เขาสงสัยหรือไม่ทั้งหมดเพราะบางเรื่องก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นก็ชอบมีคนบอกว่าเอ๊ะสังเกตดูให้ดีทำไปทำมาคนที่เข้าไปอยู่ในแวดวงของอำนาจชุดนี้หลายคนก็คือคนที่อยู่ในแวดวงของอำนาจในสมัยของคุณทักษิณนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องของการสมคบเสมอไปนะฮะอาจจะเป็นเพราะเขาเห็นว่าอยากจะใช้บุคคลเหล่านี้เหมือนกับขณะนี้ก็ทางการเมืองเรื่องดูดเรื่องสามมิตรนะสามมิตรก็ใครล่ะครับก็คนที่เคยทำงานให้กับคุณทักษิณเหมือนกันแต่ขณะนี้ก็มาทำในลักษณะที่ดูจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายตรงกันข้ามแต่ว่าพฤติกรรมก็ไม่ค่อยต่างจากตอนที่เคยทำให้คุณทักษิณเอาแล้วถ้างั้นจะวางใจได้ไงว่าหลังเลือกตั้งที่เราคิดว่าดูดกันแต่จริงๆแล้วกลายเป็นส่งคนเข้าไปอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็เข้าไปอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งแล้วครับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วผมเคยถามคุณนายพิสิทธิ์จำได้ไหมครับว่ามันเป็นไปได้ไหมผมก็มีคนที่มาบอกกับผมว่าเขาคิดอย่างนี้ผมก็บอกว่ามันตอบยากครับเพราะว่ามันไม่มีเราไม่มีข้อมูลที่มันจะยืนยันหรือปฏิเสธได้โดยสิ้นเชิงก็ต้องจับตาดูกันไปอย่างที่ว่าพฤติกรรมต่างๆจะเป็นอย่างไรน่าสนใจรู้สึกอาจารย์คิดลึกเหลือเกินนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยไว้วางใจอะไรง่ายๆนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปตอบอาจารย์ได้หรอกว่าเออมันใช่อย่างนี้หรือมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเพียงแต่ผมบอกว่าผมก็อยากเห็นการเมืองมันเดินตรงไปตรงมาถ้าทุกคนแสดงจุดยืนที่ชัดซื่อตรงต่อคำพูดซื่อตรงต่อความคิดอุดมการณ์ของตัวเองเนี่ยผมว่าประชาชนก็จะได้สบายใจไม่ต้องมากังวลกับทฤษฎี1 2 3 4 5ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆผมจะขอพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาจะดูการเมืองอเมริกันบ้างเพราะว่าการเมืองอเมริกันกับการเมืองไทยเนี่ยดูมันจะใกล้กันได้อย่างไรซึ่งผมเองก็ตกใจเหมือนกันพักสักครู่นะครับ